อบบดินทร์สะเทือนใจเสียลูกแฝดคนที่3บ๊อบบดินทร์พร้อมครอบครัวเผยนาทีสูญเสียลูกแฝดคนที่3บ๊อบณัฐธีโกศลพิเศษหรือบ๊อบบดินทร์คุณพ่อลูกดกเผยนาทีบีบหัวใจหลังต้องสูญเสียลูกแฝดคนที่3พร้อมเปิดตัวครอบครัวสุดอบอุ่นร่วมกับเฮียงณัฐธีโกศลพิเศษภรรยาและลูกๆ4คนนำทีมโดยณัชชาพร้อมพุทธและน้องเผ่าพร้อมภรรยามาร่วมคุยกันในรายการมาคุยเรื่องแฝดกันบ้างบ๊อบบอกว่าคือตอนแรกเราก็ทำอีก4ก็ใส่ไข่ไป2ฟองเพราะเราคาดหวังลูกเราจะเกิดปีมังกรปรากฏว่า2ฟองแตกออกมาเป็นแฝดแท้อย่างละคู่ทีนี้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติคือไปไม่รอดใน12สัปดาห์แรกก็เหลือ3เราก็ประคองจนคุณเฮียงคลอดแต่คลอดเร็วมากซึ่งเขาออกมาทีหลังตอนที่เราเสียคนที่3เป็นอย่างไรเฮียงบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเพราะเด็ก2คนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเขาจำเป็นจะต้องเล่นนมจากแม่เท่านั้นเพราะลำไส้เขายังไม่แข็งแรงด้วยการที่เราคลอดก่อนกำหนดน้ำนมแทบจะไม่มาหมายากมาก2คือความเครียดที่เราเสียอีกคนไปพี่ป๊อบบอกคำเดียวว่าเราไม่มีทางได้เขากลับคืนมาดังนั้นเราต้องเดินหน้าเพื่อให้ลูก2คนนี้รอดช่วงนั้นเราก็ปั๊มนมไปร้องไห้ไปทำใจนานไหมเฮียงบอกว่า2ปีแรกยังพูดถึงไม่ได้พูดถึงแล้วร้องไห้เลยที่เราไม่เคยออกมาเล่าเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องสะเทือนใจเรามาตลอดดังนั้นเราขอให้เราแข็งแรงที่จิตใจก่อนแล้วเราจะเล่าคือเล่าเมื่อไหร่เราก็ร้องไห้มานานทุกครั้งไปวันนี้โอเคแล้วตอนนั้นณัชชาเป็นอย่างไรณัชชาบอกว่าคือตอนนั้นน้องเพิ่งเกิดหนูยังเด็กมากเราไม่เข้าใจอะไรเลยพอเติบขึ้นก็ได้ยินคุณแม่เล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรามีน้องที่เราไม่ได้มาหรอเราก็รู้สึกเสียใจแล้วพูดกับพร้อมล่ะรู้สึกยังไงเพราะเราเกือบไม่รอดตอนนั้นพร้อมบอกว่าตอนนั้นคือจำอะไรไม่ได้เลยครับเห็นลูกในตู้อบแอบหวั่นไหมว่าเขาจะไม่รอดเฮียงบอกคือเฮียงเจอสภาวะนี้ทุกวันจนเฮียงเข้าใจคำของหมอว่าคำว่าวันนี้ทรงๆไม่ได้แปลว่าดีคำนี้มาทำให้หัวใจเราลุ้นทุกวันว่าเราจะมีพรุ่งนี้สำหรับเขาไหมคือคุณหมอจะต้องจดอาการเป็นรายชั่วโมงแต่ถ้าดีคุณหมอจะพูดว่าวันนี้ดีมากครับคุณแม่ตอนแรกที่มีน้องเพาตั้งใจหรือมาเองบอกว่าตอนแรกเราตั้งใจจะให้ลูกคนนี้ชื่อว่าลูกที่พลาดคือน้องเพาแต่ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์พอพร้อมพูดปลอดภัยแล้วหมอขอเวลา2ปีให้เขาปลอดภัยจริงๆเพราะตอนที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเอาเครื่องออกซิเจนกลับบ้านไปด้วยนะแล้วต้องให้ออกซิเจนน้องตลอดเพราะว่าถ้าไม่ได้นอนโดยให้ออกซิเจนจะต่ำพอต่ำแล้วความเสี่ยงในการจากไปก็จะมีกลางคืนคุณยายก็จะเฝ้าตลอดพอกลางคืนออกซิเจนต่ำปุ๊บมันก็ร้องเตือนเราก็ต้องไปเปิดออกซิเจนให้มากขึ้นในช่วง2ปีเราก็ประคับประคองจนคุณหมอบอกว่ามั่นใจแล้วไม่น่ามีความกังวลเรื่องของชีวิตไปปิดอู่ได้นะคือตอนแรกที่คุณหมอไม่ยอมให้ปิดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเรายังมีโอกาสที่จะมีลูกกันได้ผมนัดหมอไปทำหมันหลังจากนั้น2เดือนซึ่งก่อนหน้านั้นคุณหมอว่ามีคิวเร็วกว่านี้เอาไหมเราก็เอานะคือเรามีเวลา2อาทิตย์ที่จะกลับมาแล้วเขาก็กลับมาจริงๆใช้ออกซิเจนถึงกี่ขวบคนนี้เกือบ2ขวบอีกคนประคองนิดหน่อยแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาบอกบอกว่าคือเด็กข้อก่อนกำหนดจะมีปัญหาเรื่องปอดสายตาหัวใจคือระบบต่างๆในร่างกายมันยังไม่พร้อมที่ออกมาสายตาเป็นปัญหาหลักเลยเขาต้องไปเลเซอร์สายตาตั้งแต่ตอนที่เขาคลอดออกมาได้สัปดาห์นึงคือก่อนหน้านี้เรามีปรึกษาหมอว่าเรามีทางรักษาให้เขาสายตาดีได้หรือเปล่าเพราะมีหมอบางท่านประเมินว่าเขาอาจจะตาบอดในอนาคตคือหมอที่เราปรึกษาเขาบอกเราว่าถ้าให้ผ่าตัดเขาไม่ผ่าเขาจะส่งไปที่อาจารย์ของเขาที่อเมริกาแล้วก็โอเคว่าจะไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปจากอะไรหลายๆอย่างนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณบ๊อบบดินทร์นั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะซึ่งมีหลากหลายคนมากแล้วก็น่ารักทั้งหมดเลยล่ะค่ะ